เรื่องนี้พี่วุฒิให้ชื่อเรื่องว่าไงดีพี่ชื่อเรื่องว่าทวดไพรแล้วกันทวดไพรทวดไพรทวดไพรที่แปลว่าทวดแล้วก็คำว่าป่าคำว่าป่าถูกไหมไพรที่แปลว่าป่าถูกไหมไม่ไพรสะไอพอพานแค่นี้เลยทวดไพรชื่อคนชื่อไพรโอเคเป็นทวดได้เรื่องนี้คุณทวดเราเล่าให้ฟังว่ายังไงมาครับพี่ผมพร้อมแล้วคือเรื่องนี้เป็นคุณย่าเล่าให้ฟังครับก็เดี๋ยวพอคือต้องบอกคุณวีกับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านว่าเออเรื่องนี้มันจะใช่เรื่องผีไหมเดี๋ยวก็พอเล่าจบแล้วให้ตัดสินใจกันเองว่ามันเป็นเรื่องผีหรือเปล่าครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยตรงกับคุณย่าของผมย้อนไปประมาณสัก80กว่าปีก่อนคือตอนนั้นย่าแกอายุได้ประมาณสัก10ขวบนี่แหละแกก็อยู่กับคุณทวดทวดของผมและทวดของผมอ่ะแกจะมีเพื่อนสนิทอยู่คนชื่อว่าทวดสุขทวดสุขแกก็มีเมียแกก็ชื่อว่าทวดไพแต่ตอนนั้นก็คือว่าคุณย่าแกเป็นลูกคนโตแล้วเหมือนทวดแกก็มีแค่ตอนนั้นยังมีแค่คุณย่าคนเดียวส่วนทวดสุขกับทวดไพอ่ะแกยังไม่มีลูกครับแกก็เลยจะเอ็นดูคุณดูย่าพี่เป็นพิเศษโดยเฉพาะทวดไพนี่แกโอ้แกรักย่ามากไปเล่นที่บ้านแกก็ดูแลอย่างดีหาข้าวหาปลาให้กินอะไรเงี้ยแต่คือสมัยก่อนอ่ะบ้านมันบ้านหลังหนึ่งมันปลูกมันก็จะห่างกันอยู่นะเป็นเกือบ 40-50 เมตรได้อ่ะมันก็ต้องเดินไปใช่ไหมก็แกก็ดูแลย่าเป็นอย่างดีแต่มาวันหนึ่งปรากฏว่าเหมือนคล้ายๆว่าทวดสุขแกมีธุระต้องไปต่างหมู่บ้านต่างอำเภอเลยแล้วสมัยก่อนมันต้องใช้การเดินเท้ามันต้องเดินผ่านป่าผ่านดงอะไรไปเงี้ยครับตอนนั้นก็ย่าแกก็ต้องไปนอนเป็นเพื่อนทวดไพเพราะว่าทวดไพแกอยู่คนเดียวก็พอนอนเป็นเพื่อนจนทวดสุขแกกลับมาก็ปกติก็ไม่มีอะไรแต่พอหลังจากที่ทวดสุขกลับมาเนี่ยมันเริ่มแปลกยังไงพี่พอทวดสุขกลับมาได้ไม่นานทีนี้มันก็ตอนนั้นคุณย่าแกก็หายไปสักพักห่างจากทวดไพไปสักพักแหละแต่พอห่างไปได้สักมาชิดสองชิดแกไปเล่นอีกคราวนี้มันแปลกก็คือว่าทวดสุขก็หายหน้าหายตาไปครับขนาดคือคุณทวดของพี่แกยังบ่นถึงเดี๋ยวนี้ไอ้สุขเพื่อนแกหายไปไหนว่าไม่ค่อยมาเจอกันคุยกันปกติพอหลังจากเลิกจากทำนาทำไรมาก็ต้องมานั่งดวดเหล้าโกงเหล้ากันแต่นี่คือทวดสุขเงียบหายเงียบไปเลยครับแล้วทีนี้ก็คือเหมือนคุณย่าแกไปเล่นที่บ้านทวดไผ่ปรากฏว่าจากที่ทวดไผ่แกเคยเป็นคนที่ว่าโอ้ดีใจเวลาเห็นย่ามาแต่ครั้งนี้แกเหมือนแกทำท่าไม่พอใจเวลาเห็นญาติพี่มาครับแกไม่พอใจแกดุแกไล่กลับเลยจนญาติแกต้องมาบ่นกับทวดว่าเออทวดไพเป็นอะไรไม่รู้พ่อเหมือนแกไม่ชอบหน้าหนูแกไล่หนูก็เลยเออไม่เป็นไรหรอกมันคงจะทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มันก็เงียบไปแต่ทวดคุณทวดแกก็มาเล่าคุณย่าฟังเออเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวนี้เจอไอ้สุขมันก็ไม่พูดกับพ่อวะก็คือด้วยความที่ว่าที่นามันอยู่ติดกันไงเจอก็เหมือนเห็นคล้ายๆทวดสุขแกมาทำงานแต่ก็เหมือนทำตอนแรกแกก็ไม่เห็นนะแต่พอแกเงยหน้าก็เห็นเหมือนคล้ายๆทวดสุขทำนาอยู่ที่นาแกแต่พอหันมองชักอีกสักพักอ่ะมันหายไปไหนวะแต่พอเวลากลับจะพากันกลับก็ไม่เห็นแล้วแต่ก็เห็นคือสักพักพอแกเดินกลับบ้านแกก็เห็นเหมือนคล้ายๆว่าทวดสุขเดินอยู่หน้าแกแกพยายามเรียกเฮ้ยสุขเร็วรอกูก่อนอะไรเงี้ยแต่เหมือนทวดสุขแกก็ไม่สนใจครับทวดแกก็แปลกใจเป็นไรวะก็เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ 2-3 วันคุณวีก็คือพยายามเรียกพยายามเดินตามให้เร็วที่สุดแต่เหมือนแกวิ่งตามไงก็ไม่ทันทวดสุขสักทีแกก็เริ่มว่าอีมันแปลกๆมันอะไรแกก็มาบ่นกับคุณย่าเออนี่ไอ้สุขเป็นไรไม่รู้พ่อพยายามจะเจอหน้ามันพยายามจะคุยกับมันไม่คุยด้วยไหม
จนมาวันหนึ่งทวดแกทนไม่ไหวนะแกก็ไปหาที่บ้านเลยก็เห็นเหมือนคล้ายๆเพื่อสุกนั่งอยู่หน้าบ้านอ่ะครับไปถึงเฮ้ยสุกมาข้ามาหากินเหล้ากินปลากันหน่อยสิวะพอเหมือนทวดสุกแกเห็นหน้าคุณทวดแกก็ลุกแล้วก็เดินเข้าบ้านไปทวดก็แปลกใจอะไรของมันวะครับแต่แกก็คิดไม่ได้จะลบเล้าเพื่อนแกเท่าไหร่แกก็กลับบ้านไปด้วยความหัวเสียนี่อยู่มาวันหนึ่งก็เหมือนคุณย่าแกก็ไปที่บ้านทวดไปแหละก็จะไปหาทวดไทยไปเล่นก็ไปถึงนิดก็ร้องเรียกหาทวดไทยก็เห็นเหมือนบ้านเงียบเนาะด้วยความที่แกเคยนอนอยู่บ้านนี้เป็นประจำมาบ้านนี้เป็นประจำแกเข้านอกในตลอดแกก็เรียกหาทวดไทยก็ไม่ได้ยินเสียงตอบไปก็เดินเข้าไปขึ้นไปบนบ้านก็ไปดูในบ้านก็ไม่เห็นก็เดินเข้าไปข้างหลังก็คือเหมือนข้างหลังบ้านจะเป็นครัวครับแกก็เดินเข้าไปแกทำไมแกรู้สึกแกได้กลิ่นเหม็นๆแปลกๆแกก็ทำจมูกฟุด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 หาที่มาของกลิ่นไงแกไปเห็นเป็นถุงกระสอบคือแกรู้สึกว่าไอ้กลิ่นมันมาจากถุงกระสอบเนี่ยแกก็เลยเดินไปที่ถุงกระสอบแล้วก็ไปเปิดถุงกระสอบดูพอเปิดถุงกระสอบแค่นั้นแล้วคุณวีแกเห็นแล้วก็ร้องกรี๊ดแล้วก็วูบไปเลยอะไรอ่ะสิ่งที่แกเห็นก็เห็นเป็นกระโหลกของคนแล้วก็เป็นเหมือนชิ้นส่วนกระดูกของคนอ่ะที่มันมีสภาพมีเศษเนื้อติดอยู่แล้วมันเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วล่ะไอ้ส่วนกระโหลกก็คือยังมีเศษผมเศษอะไรติดอยู่เลยอ่ะอะไรวะเออแกกรี๊ดแล้วก็คือแกเหมือนแกวูบไปเลยพอแกรู้สึกตัวตื่นมาทีแกก็ลืมตาขึ้นมาแกสลึมสลือแกว่าแกก็พยายามมองว่าแกอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยแล้วแกรู้สึกว่าเหมือนแกขยับตัวยากอ่ะครับเหมือนคล้ายๆว่าแกโดนมัดมือมัดเท้าอ่ะโดยที่มือไพ่หลังไว้ไงแล้วก็ปากก็เหมือนโดนมีผ้าอะไรมามัดไว้ทำให้แกร้องไม่ได้แกพยายามมองว่าตอนนี้จะดูอยู่ไหนจะโดนใครจับตัวมาอะไรเงี้ยครับแกก็มองไปก็จะเห็นแบบทวดไทยกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเตาอ่ะเหมือนแกกำลังปิ้งย่างอะไรสักอย่างแกก็มองแต่ตอนนั้นแกก็ไม่กล้าส่งเสียงนะจะมองดูว่าทวดไทยทำอะไรแต่เหมือนว่าทวดไทยแกก็ยังไม่ได้มองมาทางคุณย่าหรอกเหมือนแกกำลังสารวนกับการปิ้งย่างอะไรแกอยู่แต่พอแกหยิบไปชิ้นเนื้อที่แกย่างมาขึ้นมาแค่นั้นแหละโหคุณย่าเห็นคุณย่าตกใจแต่อยากจะร้องคือตอนนั้นแกอยากจะกรี๊ดมากแต่แกกรี๊ดไม่ออกแกกลัวอะไรวะเออคือสิ่งที่ทวดภัยหยิบขึ้นมาคุณวีมันเป็นมือครับมือของคนที่ย่างอยู่อ่ะเออแกหยิบขึ้นมาแล้วก็แบบคือแกทำท่าแบบน้ำลายสออ่ะครับแกก็กัดกินมือนั้นแบบงั้มๆๆๆๆๆแบบกินแบบอะไรอร่อยอ่ะคือคุณย่าเห็นตอนนั้นคุณย่าแบบกลัวก็กลัวอยากจะอ้วกก็จะอ้วกคือไม่รู้จะทำไงร้องก็ร้องไม่ได้เพราะกลัวว่าทั่วไทยจะได้ยินกันได้แต่แบบนอนเงียบๆแบบมองจนว่าทั่วไทยแกกัดกินมือนั้นจนหมดจนเหลือแต่กระดูกอ่ะครับแล้วเหมือนทวดไทยจะรู้หรือเปล่าว่าเหมือนคุณย่าจะฟื้นแล้วแกก็หันมามองคุณย่าเขาแค่เห็นปั๊บแกก็เสยะยิ้มแล้วก็เอาลิ้นแกขึ้นมาเลียริมฝีปากแล้วก็หยิบมีดปลายแหลมอ่ะแล้วก็เดินเข้ามาหาคุณย่าแล้วก็พูดว่าแกก็คนละกูจะกินมึงกูจะกินมึงกูจะกินมึงคือตอนนั้นนะคุณย่าจะพยายามจะดิ้นกุ๊กกักกุ๊กกักแต่แกดิ้นไม่ได้เพราะว่าทั้งมือทั้งเท้าแกโดนมัดไว้แล้วปากแกก็โดนมัดไว้คือจะร้องก็ร้องไม่ได้แกได้แต่ร้องไห้แบบคิดว่าแกคงไม่รอดอ่ะครับคิดถึงคุณทวดคือคิดจะหาใครมาช่วยอ่ะตอนนั้นทวดภัยแกก็ย่างสามคุมถือมีดปลายแหลมมาก็เหมือนความตั้งใจตอนนั้นก็คือเหมือนจะมาฆ่าคุณย่าแต่ก่อนที่ว่าคุณไอ้ทวดไทยจะมาถึงตัวคุณย่าปรากฏว่าได้ยินเสียงปังที่หน้าประตูบ้านของทวดไทย
อะไรอ่ะแล้วก็ปั้ง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 จนสักพักก็คือเหมือนประตูมันเปิดออกเหมือนคล้ายๆว่าโดนถีบอ่ะแล้วก็เป็นคุณทวดเห็นมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็เห็นก็คือเห็นว่าทวดไทยกำลังเดินถือมีดจะไปหาคุณย่าแล้วก็ร้องอีไพมึงจะทำอะไรลูกกูครับทีนี้ก็เหมือนทวดไทยแกก็มองมาทางคุณทวดเสร็จก็เหมือนทั้งคู่ก็เข้าแบบต่อสู้กันน่ะเหมือนปลุกปล้ำสู้กันแต่คือตอนนั้นเหมือนคล้ายๆว่าคุณทวดแกก็บอกว่าทวดไทยแกเป็นผู้หญิงไม่น่าจะสู้แรงจะได้เหมือนโอ้ก็สู้แบบไม่รู้เหมือนเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนอ่ะคุณทวดต้องใช้แรงมากอ่ะจนกว่าจะแบบแย่งมีดแย่งอะไรได้แล้วก็ผลักทวดไทยออกคือพอทวดไทยรู้ว่าเหมือนสู้คุณทวดไม่ไหวแกก็วิ่งหนีออกจากบ้านแกไปอ่ะแกก็ทวดแกก็มาช่วยย่าคือตอนนั้นคุณย่าแกร้องแบบโอ้แกน้ำตาไหลแบบร้องแบบเหมือนคนกลัวตายอ่ะคุณวีโอ้น้ำตาอะไรซึ้งมากแบบกอดทวดแน่นเลยเนี่ยทีนี้ก็ชาวบ้านเขาที่เขารู้ข่าวก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นมาก็มาเห็นมาดูที่กระสอบโอ้โหเห็นโครงกระดูกคือเป็นโครงกระดูกของคนน่ะที่มันมีชิ้นเนื้อเศษติดอยู่ด้วยอ่ะพี่วุฒิคำถามคือกระดูกโครงกระดูกที่อยู่ในกระสอบเนี่ยมันของคนหนึ่งคนหรือมันกี่คนพี่คนคนเดียวครับผมครับครับและคือตอนนั้นอ่ะชาวบ้านเขาก็เหมือนไม่ต้องเดาอ่ะมันเพราะว่าคนที่หายไปคือทวดสุขครับเออน่าจะเป็นโครงกระดูกของทวดสุขเออมันเกิดอะไรขึ้นทวดไทยเป็นอะไรทำไมถึงได้มากินทวดสุกกินเนื้อผัวตัวเองอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยไปหาหมอธรรมประจำหมู่บ้านหมอธรรมก็ทำพิธีแล้วเหมือนเวลาตอนแกกำลังทำพิธีอยู่แล้วตัวแกก็สั่นสั่นสั่นแล้วก็ร้องไห้โฮขึ้นมาแล้วชาวบ้านก็ถามเกิดเป็นไรเนี่ยแล้วไอ้คนที่หมอธรรมคนเนี้ยเป็นหมอผู้หญิงนะพอแกร้องไห้เสร็จแกก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดแต่เสียงจะพูดเป็นผู้ชายครับย่าฟังเป็นเสียงผู้ชายบอกว่ากูเคยสุกกูโดนอีไพมันกินชาวบ้านพอได้ฟังโอ้โหร้องฮูมันกินได้ไงอ่ะอีไพมันกินได้ไงคือตัวทั่วสุกเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือตอนนั้นอ่ะตอนที่แกออกจากหมู่บ้านไปก็คือแกไปทำธุระต่างตนต่างเพื่อคือทวดสุกแกจะชอบเก็บของป่าของอะไรที่แกหาได้แกจะไปแลกไปเหมือนสมัยก่อนมันเงินมันหายากใช่ไหมครับครับการซื้อขายอะไรมันจะเป็นการแบบคล้ายๆการแลกเปลี่ยนกันแกก็พวกของคือทวดไพแกไอ้ทวดสุกแกจะเก่งเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวพวกยาสูตรไพอะไรเงี้ยแกจะเก็บยาสูตรไพมาทำยาแล้วแกจะไปขายตามบ้านตามอำเภอต่างตำบลอะไรเงี้ยครับพอแกทำมาคือเหมือนจะได้เนื้อกิ้งมาก้อนหนึ่งแหละแล้วแกมาทำให้ทวดไทยกินครับแล้วเหมือนทวดไทยกินใจบอกเหมือนแกอร่อยแหละแล้วแกก็ถามทวดสุกว่านี่มันเนื้ออะไรพี่ทำไมเนื้ออะไรมันอร่อยจังเหมือนแบบถามเซาซีเซาซีอยู่งั้นแหละครับอร่อยจังเนื้ออะไรเนี่ยแล้วเหมือนใครทวดสุกแกรำคาญแกบอกเนื้อคนเหมือนพูดแบบตัดรำคาญแล้วดวงวิญญาณคืออันนี้คือเหมือนหมอทำเขาพูดไปฟังนะตอนที่ญาติแกฟังอยู่แกบอกวันนั้นแกก็ทวดสุกแกก็ตื่นเช้ามาแกก็เตรียมจะทำอะไรแล้วอยู่ๆเหมือนมีอะไรมาฟาดแกจนแกล้มคือแกไม่รู้ตัวแล้วแกก็วูบไปแล้วก็คือเหมือนเป็นความรู้สึกสุดท้ายในชีวิตของแกแล้วมารู้ตัวทีก็เหมือนแกเป็นดวงวิญญาณแล้วแล้วเป็นดวงวิญญาณนั้นคือแกบอกว่าพอวิญญาณแกหลุดออกจากร่างอ่ะแกเห็นทวดไพก็คือเมียแกค่อยๆเลาะเนื้อแกทีละชิ้นไปปิ้งกินย่างกินแล้วนั่งกินแบบอร่อยๆอ่ะโอ้โหจากการที่ตัวเองไปครับอะไรแล้วก็กินพอกินจนอิ่มไอ้ส่วนที่เหลือแกก็ค่อยตัดแบ่งตัดแบ่งแล้วก็คุกเกลือเอามาตากหมักไว้เพื่อจะทำกินแต่ด้วยความที่มันเป็นกระดูกคนเนาะแกก็เก็บใส่กระสอบไว้ก็เหมือนเก็บไว้จะรอจนกว่านั่นแล้วเหมือนเขาคงจะเอาไปทิ้งไปทำลายแหละ
นี่ก็พอดูวิญญาณของทวดสุกแกอยู่ในร่างของหมอธรรมแล้วเล่าให้ฟังปั๊บแกก็บอกแกแค้นมากแกโกรธมากเดี๋ยวแกจะเอาคืนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาพูดแค่นั้นก็หมอธรรมแกก็หงายท้องล้มลงไปแล้วก็ชาวบ้านก็มาช่วยกันปฐมพยาบาลก็ฟื้นมาก็แกก็จำอะไรไม่ได้เหมือนเป็นร่างทรงอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็เหมือนคล้ายๆว่าทวดภัยแกหายไปเลยหายไปประมาณสักอาทิตย์นึงมาวันนึงก็คนในหมู่บ้านเขาบอกว่าเนี่ยร้องเหยาวายมาเลยเนี่ยเขาเห็นเหมือนเป็นศพคนอยู่ในน้ำอะไรอยู่ในบึงเนี่ยให้ช่วยกันไปดูชาวบ้านก็พาไปดูพอไปดูเพจแล้วมันเป็นศพของผู้หญิงแล้วพอเห็นเสื้อผ้ามันจำได้ว่านี่เสื้อผ้านี่มันเสื้อผ้าของทวดภัยก่อนที่จะออกจากบ้านไปเขาก็พากันไปงมขึ้นมาดูพอขึ้นมาก็เห็นเป็นศพทวดภัยจริงก็คือตายแล้วตายได้หลายวันแล้วเริ่มศพเริ่มจะขึ้นอืดละแต่ที่มันแปลกตรงอย่างหนึ่งคุณวีคือว่าศพนั้นน่ะตรงคออ่ะมันเห็นเป็นรอยแบบรอยนิ้วมือของคนที่เหมือนคล้ายๆว่าโดนฆาตกรรมอ่ะโดนบีบคอจนตายครับลักษณะรอยนิ้วมันไม่ใช่รอยนิ้วของตอนแรกเขาคิดว่าเอ๊ะหรือว่าทวดภัยแบบหลอนคลั่งฆ่าตัวเองตายแต่มันไม่ใช่มันดูลักษณะจากรอยนิ้วมันเป็นรอยนิ้วของผู้ชายครับนี่ก็เลยว่าเออมันน่าจะเป็นดวงวิญญาณของทวดสุขมาล้างแค้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมแต่คือเขาสงสัยว่าเออทวดภัยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องฆ่าผัวตัวเองและกินเนื้อเนี่ยมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะจนทุกวันนี้จนคุณย่าผมก็เสียไปแล้วแต่เรื่องนี้ที่ฟังตอนคุณย่าเล่าให้ฟังอ่ะผมถามว่ามันเชื่อไหมผมเชื่อนะครับเพราะตอนแกเล่าอ่ะคือแกแบบขนแกลุกแล้วแกแบบทำท่าแบบกลัวมากเลยมันเหมือนเป็นเรื่องนี้มันฝังใจแกมากเรื่องมันอยู่ประมาณนี้คุณบีซอฟๆเปล่าโอ้โหตายตายตายคุณวุฒิเอ้ยคุณวุฒิเอาอีกแล้วฮะซอฟๆเบาๆเรื่องไม่ได้ยาวด้วยนะเรื่องแบบกระชับเจอเลยโบ๊ะบะโบ๊ะบะเลยนะแบบแต่ประเด็นคือผมไม่คาดคิดว่าทวดภัยจะเป็นคนที่ไปเอาทวดสุกมากินเฮ้ยอะไรวะอีหยังวะคือแบบมีแต่ในหัวคือแบบนี้เลยนะว่าอะไรโดนจิตโดนใจแค่คำว่ากินเนื้ออะไรบางอย่างที่ทวดสุกไปล่ามาแล้วเอากลับมาแล้วกินบอกว่าอร่อยนี่มันเนื้ออะไรทวดสุกแค่ตอบแบบตัดลำคาญว่าเนื้อคนถึงก็ทำให้เมียตัดสินใจหาอะไรกระแทกหัวแล้วก็เอาหัวตัวเองมากินขนาดนี้เลยเหรอพี่ตั้นเลยเพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่า80กว่าปีก่อนเราก็ยังไม่เกิดแล้วก็ฟังจากคุณย่าบางทีคือว่าตอนแรกก็คิดว่าย่าแกเล่าแบบให้เรากลัวเล่าเหมือนเล่าโกหกอะไรเงี้ยเล่าให้เรากลัวแต่พอเราดูฟังจากน้ำเสียงฟังจากอาการที่ว่าแกเล่าไปแกตัวสั่นไปด้วยนะคือมันต้องเกิดถ้ามันอาการอย่างเงี้ยมันต้องคนที่เจอกับตัวเองใช่ไหมมันถึงจะมันเป็นอาการอย่างนี้ได้อะอาการแบบนี้มันจะเกิดจากการที่คนเรามันนึกภาพในวันนั้นออกว่าตัวเองเจออะไรใช่เออก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story